สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีออกจากความรู้สึกท้อจิตตกนะคะทันทีเดี๋ยวนี้เลยนี่คือการสอนออกจากความรู้สึกต่ำจิตตกต่ำสุดๆทำยังไงออกมาตัดสินใจออกจากห้องสี่เหลี่ยมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ในธรรมชาติเลยออกมาเลยแล้วก็เดินแบบนี้นะคะทักทายต้นไม้เดินด้วยความรู้สึกสวยงามในธรรมชาติแล้วให้สมมุติว่าตัวเองเป็นใครสักคนที่ตัวเองอยากเป็นน่ะเข้าใจเปล่าคุณมาเล่นบทนั้นเลยในธรรมชาติน่ะและต้นไม้คือเป็นสเปกตาเตอร์ของภาษาฝรั่งเศสคือสเปกตาเตอร์แปลว่าผู้ชมอ่ะต้นไม้เป็นผู้ชมของคุณ ต้นไม้เป็นผู้ดูคุณก็ทักทายให้เขาเป็นออเดียนส์เป็นผู้ชมก็เล่นน่ะเล่นกับตัวเองอ่ะอยากเล่นอะไรเล่นเลยเนี่ยคุณจะออกจากภาวะจิตตกต่ำได้เลยนี่เคล็ดลับง่ายๆจากครูนะคะคิดถึงทุกคนนะคะนี่เป็นคลิปคลายเครียดแต่ใช้ได้จริงไอใช้จริงเพราะฉะนั้น you can do it โอเคคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบาย